วัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรม AutoCAD 2020ในงาน3มิตินะครับก็คือรูปแบบการเขียนงาน 3D นั่นเองนะครับอยู่ที่ส่วนของบทที่2เนาะรายละเอียดก็หัวข้อการเรียนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าในส่วนของบทที่2เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะเขียนงานมีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นในตอนนี้ก็จะเป็นหัวข้อการเรียนการสอนในส่วนบทที่2นะครับแล้วก็ส่วนแบบฝึกหัดเองนะครับเราจะใช้ในส่วนของงานแต็กนะครับรูปแบบแปลนก็น้องๆอาจจะเคยเห็นนะในส่วนของแบบบ้านที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ก็คือในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีรูปแบบบ้านต่างๆผมอยากจะเอาบ้านหลังนี้มาให้น้องๆได้ลองฝึกเขียนในรูปแบบของงาน3มิตินะครับก็จะใช้ในส่วนของตัวเป็นพื้นชั้นล่างเนี่ยนะครับมาเขียนรายละเอียดก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะออกมาประมาณนี้ก็คือใช้ดีเทลของงานเต็กแล้วก็มาสร้างเป็นงาน 3D นะครับลองดูในส่วนของงาน 3D นิดนึงนะครับก็เห็นรูปแบบประมาณนี้นะครับคือเขียนพื้นนะครับเสาโชว์นะครับเสาโชว์ประมาณไหนรายละเอียดประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวผมปิดในส่วนนี้ไปให้ดูนะครับเราก็จะส่งตัวโมเดล 3D เนี่ยนะครับเราจะฝึกใส่แมททีเรียลเข้าไปอันนี้สำคัญนะในส่วนของการลองฝึกใส่แมททีเรียลนะครับที่จะใส่เข้าไปในตัว 3D AutoCAD เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับแล้วจากนั้นพอใส่แมททีเรียลเสร็จปุ๊บเราจะทดลองวางในโปรแกรม Lumion กันเลยนะครับคือหลายท่านอาจจะสงสัยก็ได้ว่าเวลาเราทดลองวางในส่วนของ Lumion เนี่ยนะครับทำไมตัวแมททีเรียลมันถึงมีความสว่างนะครับมากกว่าใน AutoCAD คือใน AutoCAD เนี่ยเพื่อจะดูดีเทลรายละเอียดของแมทเทียลเนี่ยเราอาจจะต้องไปเรนเดอร์แบบอีกทีนึงนะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้คือเป้าหมายในบทที่2นี้ที่เราจะเรียนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่ในส่วนของ AutoCAD ก่อนนะก็คงจะเริ่มต้นกันเลยในส่วนของบทที่2นะครับในส่วนบทที่2ส่วนตัวแบบฝึกหัดอื่นๆนะครับในชุดวิดีโอการเรียนการสอนที่น้องๆสั่งซื้อไปก็จะมีแล้วก็เปิดตามหัวข้อแล้วกันนะครับเปิดตามหัวข้อนั้นๆนะเดี๋ยวผมจะปิดในส่วนของส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนก็คืออ่ะ2ตัวนี้เอาไว้แบบสถาปัตย์กับแบบฝึกหัดไว้ก่อนนะครับไปที่ตัวปิดไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่นะครับปิดไปก่อนนะแล้วก็ตัว 3D ก็ปิดออกไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะแหลกโอเคมาดูหัวข้อแรกกันนะครับหัวข้อแรกอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานคำสั่งการใช้งานคำสั่งเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลเลยนะครับหัวข้อก็บอกอยู่แล้วนะครับการใช้งานบล็อกนะฮะในส่วนของการเขียนโมเดลเลยเนี่ยในส่วนของคำสั่งบล็อกตัวนี้นะฮะมันสามารถเขียนชิ้นงานขึ้นมาได้เลยนะครับเพียงแต่เราต้องคำนึงถึงรายละเอียดบางอย่างนิดหน่อยแค่นั้นเองเช่นเราไปที่คำสั่งบล็อกนะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนได้เลยนะครับนี่ฮะคลิกจุดที่ต้องการเขียนได้เลยแต่น้องๆสังเกตดูนะครับมันจะมี Q กับ L ขึ้นมา Q คือการทำเป็นคิ้วเป็นลูกบาศก์ L ก็คือการตั้งกว้างกับยาวใหม่สมมติว่าผมกดไปที่คิ้วนะครับนะผมกด F8 ผมป้อนค่า20ทุกส่วนจะมีขนาดเท่ากับ20ก็คือเป็นคล้ายๆกับลูกเต๋านะครับก็ต้องเขียนมาใหม่นะฮะแล้วก็พิมพ์ L นะกด Enter ไปมันก็จะกำหนดเป็นความยาวเช่น50นะครับกว้างนะครับ30แล้วก็สูงนะครับ30นะฮะลักษณะการเขียนบล็อกหรือว่ารูปแบบกล่องเขียนได้ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเขียนฝึกสร้างได้นะครับดูต่อนะครับหัวข้อที่2นะครับการใช้งานการสร้างงานนะฮะในส่วนของคำสั่งซิลิเดอร์นะฮะในส่วนของคำสั่งซิลิเดอร์เนี่ยรูปแบบการเขียน
ตัวโมเดลของเขาเนี่ยก็จะเขียนเป็นลักษณะของรูปทรงกระบอกนะก็จะมีการเขียนแบบ2แบบก็คือรูปทรงกระบอกปกตินะครับกับวงรีนั่นเองนะครับไปดูที่เซนเดอร์นะครับง่ายๆนะคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับแล้วทำการป้อนค่าส่วนผมใส่ค่าที่ใส่เป็นค่ารัศมีนะครับถ้าน้องๆกดตรงหัวข้อดิมิเตอร์ค่าที่ใส่ก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมใส่15นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับ30นี่ฮะก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้ลองดูใหม่นะครับถ้าผมกดไปที่ elliptical นะฮะคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับนี่ฮะคลิกนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะวงรีนะฮะวงรีลักษณะครับประมาณนี้โอเคอันนี้คือพื้นฐานโดยทั่วไปนะฮะพื้นฐานโดยทั่วไปต่อไปนะครับไปดูหัวข้อที่3โคนมันมีในส่วนของ AutoCAD เนี่ยมันจะมีลูกเล่นบางลูกเล่นนะครับที่สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเช่นการตัดปลายโคนนะครับตัดปลายยอดแหลมออกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไปที่โคนนะฮะผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนผมป้อนค่านะครับ15นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับค่าความสูงก็คือมันจะออกมาเป็นลักษณะโคนถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับเป็นการกำหนดเวกเตอร์ให้กับเขานะครับตัวเลื่อนเมาส์ลงมาก็ป้อนค่า30ได้รูปทรงแบบนี้ขึ้นมาลองหมุนดูนะครับลองกดปุ่มชิปนะครับปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็หมุนชิปนี่นะครับแฟบนะฮะ30ก็จะออกมาเป็นลักษณะแต่ทีนี้ดูนิดนึงนะครับการป้อนค่านะครับมันก็จะมีผลถ้าสมมติว่าผมไปที่ SE ISO ใหม่นะครับผมปรับมุมมองนะครับไปที่โคนใหม่นะครับป้อนค่า15นี่นะครับลองเลื่อนเมาส์ขึ้นมานะฮะนะอันเนี้ยเมื่อกี้สังเกตดูนะครับผมใส่เท่ากับ30ใช่ไหมครับผมเลื่อนเมาส์ลงมานะครับถ้าผมใส่30นะครับแล้วกด Enter ปุ๊บจะออกเป็นแบบนี้คือมันอาจจะติดนะครับตรงจุด3จุดอะไรต่างๆก็ได้นะน้องๆลองดูใหม่บางครั้งเราเขียนหรือมันไม่ได้รูปทรงไม่ต้องตกใจนะครับลองเขียนซ้ำอีกสักหนึ่งรอบนะเดี๋ยวกรณีเนี้ยนะครับมันติดที่จุด3หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันที่นี้ลองดูอีกจุดนึงนะครับผมใส่15นะครับลงมาก็ไปด้านบน30นี่ฮะก็ออกไปแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูรูปทรงนี้นะครับการเขียนแบบเปิดตรงหัวของเขาอ่ะ15เลื่อนมาขึ้นไปด้านบนเราพิมพ์ทีย่อมาจากท็อปนะฮะ Enter นะครับมันก็จะเปิดตรงนี้แล้วก็ค่อยกำหนดขนาดให้เช่นผมใส่แค่10นะครับแล้วก็ความสูงนี่ฮะเรามากำหนดใหม่ผมใส่30ลักษณะแบบนี้นะครับมันมีลักษณะของการเขียนในรูปแบบของ elliptical ได้ด้วยนะฮะคล้ายๆกับตัวโคนเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกับโคนเมื่อกี้มันจะมีฟังก์ชันอยู่ตรงบรรทัดคอมมาไลน์นะครับน้องๆลองฝึกเล่นดูแต่ว่าผมอยากให้โฟกัสที่ส่วนของตัวพื้นฐานก่อนคือการสร้างโคนทั่วไปนะครับการสร้างโคนทั่วไปนะฮะสเฟียร์นะครับลักษณะการเขียนทรงกลมนะครับลักษณะการเขียนทรงกลมการเขียนทรงกลมก็เหมือนกับเขียนลูกสนุกกันแหละนะฮะคลิกไปที่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่สเฟียร์คลิกจุดที่ต้องการเขียนป้อนค่าตัวนี้จะเป็นค่ารัศมีเหมือนกันนะฮะอย่างที่15นะครับก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับผมประมาณนี้การใส่สีเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่เขานะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือรูปแบบของการใส่ในส่วนของสีวงกลมค่อนข้างเขียนได้ง่ายนะครับวงกลมค่อนข้างเขียนได้ง่ายในส่วนของตัวเขียนพีระมิดรูปแบบการเขียนแบบส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นด้านเท่านะจะเป็นด้านเท่าเรามาดูกันนิดนึงนะครับพีระมิดคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับอันนี้มันจะออกมาเป็นเหมือนกับค่าคือด้วยปกติในเวอร์ชั่น 2D เนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะฮะในส่วนของการเขียนมันเป็นค่ารัศมีนั่นแหละแต่ว่ารัศมีของเขาเนี่ยมันจะมีสมการ2ตัวเข้ามาก็คืออินสไครต์กับคอลัมน์สไครต์ใช่ไหมครับที่ถูกใส่เข้ามาก็คือยอดสัมผัสรัศมีหรือว่าด้านสัมผัสรัศมีนั่นเองสมมติผมใส่เข้าไป20นะครับก็จะเป็นรัศมีเท่ากับ20นะครับความสูงอันนี้ก็คือโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นผมใส่เข้าไปที่80มันก็ได้ความสูงลักษณะนี้
ถ้าสมมติเราสเปซบาร์ก่อนที่เราจะเขียนรูปพีระมิดเรากดไซส์นะครับสแตนดาร์ดของเขาก็คือ4ถ้าสมมติว่าใส่8 enter ไปนี่นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าสมมติใส่15นะครับขึ้นมาแบบนี้แป๊ดนี่นะครับก็จะได้รูปทรงเหลี่ยมด้านเท่าออกมาลักษณะนี้นะครับผมอันนี้คือพีระมิดเนาะลองฝึกเขียนดูได้นะครับไปดูคำสั่งเวทนะครับคำสั่งในการเขียนรูปริ่มนะครับมันก็จะมีเหมือนกันกับตัวบล็อกนะบล็อกไม่ใช่บล็อกก็คือมีรูปแบบการเขียนแบบการกำหนดเซนเตอร์นะครับถ้าคลิกไปอย่างนี้ปุ๊บนะจุดที่เขียนอ่ะมันก็จะเป็นการมาร์กจุดที่เขียนลงในตัวโมเดลเลยถ้าพิมพ์ C อันนี้ก็เหมือนกันครับ Q นะครับ Q นะครับใส่50มันก็จะได้ทรง50ทุกส่วนนะครับถ้าคลิกจุดที่ต้องการเขียนแล้วพิมพ์ L นะครับก็เหมือนกับว่าเรากำหนดใหม่50นะ10เวทนะครับ50นะครับประมาณนี้นะฮะคืออันนี้คือรูปแบบของการเขียนเวทในส่วนของการเขียนรูปทรงแบบโดนัทนะครับหรือว่าโทรัสนั่นเองนะครับเป็นการเขียนในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดรายละเอียดนิดนึงนะครับเช่นวงกลมจะมีการป้อนค่าอยู่2ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมใหญ่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมเล็กนะครับประมาณนี้เรามาดูกันนะครับไปที่โทรัสนะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนอันนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของวงกลมใหญ่ก่อนนะครับเช่นผมใส่30นะครับค่าถัดมาผมใส่10นะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้ออกมานะครับทุกส่วนเป็นค่ารัศมีนะครับในกรณีที่เราต้องการจะผ่านะครับในกรณีที่เราต้องการจะผ่าเราสามารถใช้คำสั่งคำสั่งสไลด์นะครับจะอยู่ตรงนี้ที่เรียกคำสั่งสไลด์ที่จุดที่ต้องการผ่าที่ขวานะครับกำหนดลักษณะการผ่าเช่น Z กับ Y นะครับ Z กับ Y หรือ YZ เนี่ยนะครับก็มากดที่ YZ นะครับแล้วก็คลิกจุดที่ต้องการกำหนดเป็นจุดกลางคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวาครับโปรแกรมจะทำการโทษทีฮะเมื่อกี้ผมกด YZ ใช่ไหมครับ YZ มันจะผ่าลักษณะนี้ขึ้นมานะครับ YZ จะผ่าลักษณะนี้ขึ้นมาถ้าต้องการผ่าเป็นลักษณะนี้จะต้องกดเป็น X กับ Y นะครับนี่ฮะอันนี้ YZ ไม่เป็นไรให้ดู YZ ด้วยนะครับก็คือจะออกมาเป็นรูปทรงนี้นี่ครับคอนโทรล Z กลับมานะต่อกันกลับขึ้นไปก่อนนะครับไปที่สไลด์ใหม่คลิกตัวชิ้นงานคลิกขวานะครับกำหนดเป็น x y นี่นะครับจุดที่ต้องการเขียนปุ๊บคลิกขวานะโปรแกรมก็จะทำการเฉือนลักษณะออกมาแบบนี้นะครับนี่คือคำสั่งสไลด์นะครับไปดู extrude นะครับในส่วนของ extrude เนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการใช้งานนะครับการใช้งาน Extrude เนี่ยมันสามารถสร้างตัวโมเดล 3D ขึ้นมาใหม่ภายใต้ระนาบนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ใน Extrude เนี่ยยังมีลักษณะของ Extrude Path นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ก่อนในส่วนของ Extrude นะครับเช่นเราไปที่คำสั่ง Extrude ที่ตรงนี้นี่นะครับเราสามารถคลิกที่ชิ้นงาน 2D นะฮะหรือเส้นทั่วๆไปคลิก1ครั้งนะครับคลิกขวาแล้วก็ดึงลงมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับตัวงานจะมีมิติขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็อาซูมใส่20นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการใส่ชิ้นงานเข้าไปนะครับออกมาเป็นลักษณะประมาณที่เราสร้างขึ้นมานะฮะประมาณนี้นี่ก็เป็นลักษณะสปริงนะครับอ่ะทีนี้มาดูลักษณะของการเขียนบนระนาบแล้วก็ได้ชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะครับได้ชิ้นงานใหม่ขึ้นมาผมไปที่คำสั่ง Extrude นะครับกดคอนโทรลค้างไว้คลิกตรงหน้าสัมผัส1ครั้งที่ขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นมาป้อนค่า10ชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาจะไม่ใช่ชิ้นงานตัวเดียวกันกับตัวนี้นะฮะอันนี้ถูกสร้างมาโดยระนาบที่ให้มาแล้วคือที่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้ดูในการทำแบบต่างด้วยนะครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจาก Extrude ธรรมดานะครับมันมี Extrude Path Extrude Path เนี่ยไม่สามารถExtrude Path ใช้แต่ว่ามันจะไม่เสถียรเท่ากับสวีปนะครับคำสั่งสวีปเดี๋ยวเราจะได้เรียนกัน
นะครับในการเขียนรูปทรงหน้าตัดนะครับดูแบบนี้ก่อนชิ้นงานตัวนี้นะครับผมอยากจะเขียนแล้วก็ให้มันมีรูปทรงแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของท่อนะครับลักษณะที่พูดถึงเนี่ยเราจะเขียนโดยปกตินะครับเราจะเขียนชิ้นงานตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะสั่งตัดเราเรียกว่าเป็นการสั่งตัดชิ้นงานในการสั่งตัดชิ้นงานมันจะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้มาดูการสั่งตัดชิ้นงานแบบแรกก่อนผมปรับไปที่2 delay frame ใช่มั้ยครับไปที่ execute ของคลิกตัวนี้ก่อนนะครับมือขวาแล้วกด p ย่อมาจากผ่านนะครับกด enter ไปแล้วก็เลือกเส้นผ่านคือเส้นนี้โปรแกรมจะสร้างเส้นผ่านขึ้นมานะครับเป็นเส้นแบบนี้ถ้าเราดูในโหมด realistic นะครับก็จะเห็นลักษณะข้อแบบนี้อันนี้ผมปรับไปที่2 delay ใหม่นะครับผมจะสร้างเส้นผ่านตัวนี้เข้าไปอีก1เส้นExtrude คลิกที่เส้นนี้คลิกขวานะครับพิมพ์ P กด Enter ไปแล้วกดไปที่เส้นผ่านนะครับแล้วกดปุ่ม No ของเพื่อนๆน้องๆมันจะไม่ขึ้นของผมตั้งเป็นค่านี้ไว้นะฮะกดปกติกด Extrude ธรรมดาก็มันก็จะสร้างขึ้นมาอยู่แล้วจากนั้นนะครับผมจะใช้คำสั่ง Subtract ไปที่คำสั่ง Subtract เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอีกทีนึงคลิกที่ชิ้นงานใหญ่คลิกขวาคลิกชิ้นงานเล็กขวาโปรแกรมจะทำการเฉือนชิ้นงานลักษณะนี้ถ้าเมื่อเราปรับไปเป็นRealisticอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นท่อแบบนี้ฮะนี่ฮะมันจะกลายเป็นท่อแบบนี้ทีนี้ลักษณะการเขียนเซตลักษณะการสร้างงานในลักษณะนี้นอกเหนือจากการทำแบบนี้ทำอื่นได้ไหมเดี๋ยวโมโตใช้กันนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เส้นเป็นแบบนี้เราสามารถเขียนสร้างได้โดยการกำหนดลักษณะของหน้าตัดหรือว่ารีเจียนให้กับชิ้นงานการกำหนดหน้าตัดหรือว่ารีเจียนให้กับชิ้นงานเนี่ยเรากำหนดไปปุ๊บเนี่ยตัวชิ้นงานมันจะสร้างรีเจียนขึ้นมาในหน้าตัดนี้นะครับคลิกไปที่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วก็คลิกไปที่คำสั่งรีเจียนเนี่ยแล้วก็คุมชิ้นงานแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกต่อไปมันก็จะสร้างขึ้นมาในไอชุดวิดีโอการเรียนการสอนเบสิกพื้นฐานของ 2D จะมีนะครับผมอ่ะจากนั้นผมก็จะไปที่ Subtract ที่ชิ้นงานตัวใหญ่นะคลิกซ้ายนะฮะแล้วก็คลิกขวามาที่ชิ้นงานตัวเล็กนะครับคลิกซ้ายนะครับเอาใหม่นะฮะนะครับมันก็จะสร้างเป็นแบบนี้ขึ้นมาพอสร้างเป็นหน้าตัดแบบนี้ขึ้นมาไปที่ Execute นะครับที่ชิ้นงานที่ขวาแล้วก็พิมพ์ P ใหม่ P นะฮะ P Enter แล้วก็กดไปที่เส้นมันก็จะสร้างเป็นแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะลักษณะแบบนี้ทีนี้มาดูลักษณะส่วนที่มีการโค้งมนโค้งมนปุ๊บถ้าเราใช้ R เข้ามาช่วยนะครับชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบไหน Execute นะครับไปที่ตัวนี้ที่ขวานะครับ P ไปที่งานตัวนี้โปรแกรมมันก็จะสร้างลักษณะส่วนโครงแบบนี้ขึ้นมานี่นะครับค่อนข้างโอเคนะครับในวิดีโอบางตอนนะครับถ้าใครตามตอนที่สร้างนะครับในส่วนของสปริงรูปแบบของสปริงเนี่ยอันนี้ไปดูได้นะค้นพิมพ์เขาว่าการสร้างสปริงในการสร้างเกลียวการสร้างน็อตเกลียวอะไรเงี้ยในช่อง YouTube นะครับของผมก็จะมีให้ดูอยู่ลองไปฝึกเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่8นะครับคำสั่ง Extrude นะมีหลายฟังก์ชันนะที่น้องๆอาจจะลองฝึกดูได้มาดูลอฟนะครับการเขียนลักษณะเอาชิ้นงานมาผสมผสานกันแล้วให้โปรแกรมคำสั่งสำเร็จรูปมันเข้ามาช่วยนะครับคำสั่งสำเร็จรูปมันเข้ามาช่วยไปดูกันนะเช่นไปที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะฮะไปที่คำสั่งลอฟนะครับคลิกจุดที่1 2 3 4คลิกขวาแล้วก็กด enter ไป enter ไปนะก็จะได้รูปทรงนี้ขึ้นมาถ้าเราดับมันคลิกเข้าไปที่ตัวนี้นะครับดับมันคลิกเข้าไปที่ตัวนี้แล้วมาปรับนะครับมันจะมีรูปแบบให้ปรับเนี่ยฮะเดี๋ยวน้องๆเลื่อนดูนะครับปุ๊บนี่ครับกดตรงนี้นะครับต้องการรูปทรงไหนแล้วกด Excel File ก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับในกรณีที่มีรูปทรงแตกต่างกันเยอะแต่ถ้าเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับก็ไปที่ Loft นะครับเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้ประมาณนี้นะอันนี้ก็ลองเอาไปสร้างดูนะผมยังไม่เคยใช้นะยังไม่ใช่ไม่เคยใช้ไม่เคยเอาไปดีไซน์เป็นโมเดลที่เป็นจิตจารลักษณะนะครับเคยเอาไปดีไซน์หัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ตามแบบนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยน้องๆอาจจะมีไอเดียแล้วเอามาแชร์กันได้นะครับรีโวตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแบบหัดเนี้ยผมเอาไปสร้างแก้ววายไปสร้างแก้วรูปทรงแก้วนะครับไปสร้างหน้าตัดขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการสร้างชิ้นงานนะครับตามรูปแบบ360องศานะครับ360องศา
นะครับ360องศาก็คือไปที่คำสั่ง remove เนี่ยที่ตัวงานนะฮะที่ขวากำหนดจุดนะครับจุดแกนเนี่ยนะครับมาที่จุดนี้แล้วก็สวิงแบบนี้ฮะนะครับค่ามันจะไปเรื่อยๆถ้ามันจะเป็น360องศาเห็นไหมฮะตรงด้านบนเนี่ย300กว่านะครับถ้าเราป้อนค่าเข้าไปเช่น270นี่นะครับก็จะออกเป็นรูปทรงนะครับก็จะออกเป็นรูปทรงเหมือนกับการสร้างแบบชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาเลยประมาณนี้อันนี้คือคำสั่ง remove นะครับคำสั่ง remove เอาไปสร้างแก้ววายเอาไปสร้างอะไรต่างก็ได้นะครับลองฝึกเล่นดูสวีปนะครับอันนี้เป็นการสร้างชิ้นงานคล้ายๆกับ X ผ่านแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระนาบที่มันจะแอคชั่นนะครับไม่ได้เป็นต้องอยู่ในระนาบของผ่านเส้นผ่านคือวางอยู่หน้าตำแหน่งไหนก็ได้แล้วโปรแกรมมันจะไปใส่ให้นะครับนี่นะฮะสวีปนะครับกดที่สวีปคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวากดที่เส้นนะครับเส้นก็จะจุดชิ้นงานก็จะถูกสร้างตามหน้าตักตรงนั้นไปที่สวีปนะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับนี่ฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้สวีปคลิกชิ้นงานคลิกขวาเส้นนะครับมันก็จะสร้างออกมาเป็นรูปแบบนะครับสักครู่ถ้าตัวไหนมันมีรายละเอียดการบิดตัวค่อนข้างสูงนะน้องๆก็อาจจะต้องรอนิดนึงเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นรีเจียนนะอีใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะของรีเจียนนะรูปแบบการสร้างก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงนะครับสวีปตัวนี้ผมใช้บ่อยนะในการสร้างราวจับบันไดราวบันไดที่เป็นลายไม้อะนะไปดูโพลีในส่วนของรูปแบบการเขียนโพลีนะฮะโพลีโซลิดหรือว่ากำแพงผนังขึ้นมาต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะไปที่โพลีโซลิดเลยนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงมาดูกันก่อนนะครับตรงบรรทัดคอมมาไลน์มันจะมีออบเจกต์มีไฮมีวิดมีจัสติฟิเคชันออบเจกต์ก็คือตัวนี้นะครับตั้งค่าเสร็จไปคลิกที่ออบเจกต์โปรแกรมจะเอาค่าที่ตั้งไปสร้างกับชิ้นงานเลยเดี๋ยวจะได้ดูนะครับไฮนี่คือความสูงวิดความกว้างจัสติฟิเคชันคือรูปแบบของการกำเนิดชิ้นงานขึ้นมาว่าจะให้ชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าตรงกลางนั่นเองนะครับมาดูก่อนผมไปที่ justification ผมเลือก center นะครับแล้วผมเลือก high ความสูงผมตั้งเป็น10นะครับ width นะครับผมตั้งเป็น .2 ลองคลิกดูนะครับปุ๊บนะฮะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับออกมาแบบนี้นี่ครับจะชิดออกไปถ้ากด Escape ปุ๊บโปรแกรมจะหายถ้าสเปซบาร์มาใหม่ก็เขียนใหม่นะครับต้องคลิกขวานะครับแล้วโปรแกรมจะหยุดนะครับอันนี้ความสูงก็คือ10ความกว้างคือ .2 นะครับตามค่านี้นะครับแล้วชิ้นงานก็จะไปในลักษณะนี้อ่ะทีนี้ดูใหม่นะถ้าตั้งค่าใหม่สเปซบาร์กด High ใหม่นะครับ High ผมเอา20ความกว้างผมเอา5นะครับ justification ผมเอาเป็นเลฟซ้ายหรือว่าไรขวาก็ได้แล้วก็เขียนชิ้นงานก็จะออกเป็นเหมือนนี่ครับคลิกขวาหายไปถ้าเป็นในกรณีของ object space bar กด object ไปคลิกที่ชิ้นงานตัวนั้นโปรแกรมก็จะสร้างขึ้นมาตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับ object นี่นะครับเจาะทะลุได้เหมือนกันนะครับใช้คำสั่งพวกอะไรต่างๆในการเจาะฟานทะลุได้หมดโอเคอันนี้คือโพลีโซลิดนะครับพูดถึงเมื่อกี้ทีนี้ไปดูในตัวถัดมาPage Toolเพจพูดคือการดึงชิ้นงานในระนาบนั้นออกมาแต่ว่าระนาบจะส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามทิศทางของมันเช่นผมดึงจากตัวนี้นะครับมันจะออกมาแบบนี้ space bar นี่นะครับชิ้นงานตัวนั้นไม่เหมือนกับ extrude นะ extrude แล้วกด p นะฮะ extrude แล้วกด control นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อเดียวกันก็คือชิ้นงานจะเป็นลักษณะเป็นเลเยอร์เดียวกันนั่นเอง
สามารถใช้ได้กับระนาบทั่วไปที่เป็นแบบตรงๆอ่ะนะฮะแบบวงกลมส่วนพื้นที่ที่ไม่ใช่ระนาบใช้ไม่ได้นะครับผมเพชรพูลหลีกเลี่ยงเพชรพูลนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะครับคำสั่งไม่ใช่คำสั่งควรหลีกเลี่ยงชิ้นงานที่มันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าการใช้เพชรพูลเนี่ยมันเหมือนกับตัวโปรแกรมจะไปอ่านค่าในระนาบหรือหน้าต่ำนั้นแล้วมันจะทำให้โปรแกรมอาจจะแฮงได้นะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกวิดีโอกันก่อนนะก่อนที่จะไปทำแบบกันนะครับไปฝึกทำแบบนะครับผมเดี๋ยวเราจะเบรกกันแล้วก็ไปต่อกันที่วิดีโอต่อไปนะครับMaybe you have come to change me, and I won't fight it, no.